Republic First Bank เนี่ยก็เป็นแบงค์ล่าสุดที่ล่มไปนะในปี2024นะก็เราก็รู้ๆกันอยู่นะเทศกาลแบงค์ล่มเนี่ยอันเนื่องมาจากการขึ้นดอกเบี้ยนะการพิมพ์เงินออกมาเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็วิกฤตการเงินครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการกำจัดผู้เล่นรายย่อยๆออกไปให้มากขึ้นอีกนะฮะเพราะงั้นแบงค์จำนวนแบงค์ในอเมริกาเนี่ยก็จะลดลงลดลงลดลงไม่รู้นะว่าถึงจุดไหนที่วิกฤตมันจะแตกขึ้นมานะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยอันนี้คือสัญญาณเตือนเรื่อยๆแล้วกับระบบเงินเฟียดที่ดูเหมือนจำนวนแบงค์เนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบงค์เล็กๆที่ตายนะฮะแล้วก็เป็นแบงค์ใหญ่ก็มาค้ำอีกเช่นเดิมนะฮะวันนี้ Republic First Bank ครับถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Fulton Bank แล้วนะครับก็มาซื้อแล้วก็มีการประกาศออกมานะฮะว่าทุกๆอย่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากเงินถอนคุณก็สามารถฝากถอนได้ตามปกตินะครับเช็คต่างๆเนี่ยคุณสามารถเซ็นได้ปกติเพราะว่า Fulton Bank มาค้ำแล้วนะมาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้ว FDIC เข้ามาจัดการแล้วรองรับเรียบร้อยมันก็เป็นท่านี้อยู่เป็นประจำแหละเวลาการเงินแตกนะก็ต้องอาศัยรัฐบาลเข้ามาอุ้มนะฮะรัฐบาลอุ้มอะไรก็เอาหนี้มาอุ้มกันอีกนะฮะมันรู้ว่าเพดานหนี้มันก็จะไปถึงไหนฝั่งการเมืองเนี่ยก็ไม่มีทีท่าเรื่องของการหยุดใช้เงินเลยนะฮะก็ต้องใช้เงินเพื่อแคมเปญการหาเสียงกันต่อไปนะก็มีเรื่องของการใช้เงินขึ้นไปเรื่อยๆเพดานหนี้ก็ไม่สนใจนะมีความคิดที่จะเอาเพดานหนี้ออกซะด้วยซ้ำนะฮะระบบการเงินที่เป็นหนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าวันนึงเนี่ยมันจะยังยืนยงไปได้อีกนานแค่ไหนเราอาจจะไม่เห็นในเร็วๆนี้นะแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นสัญญาณของการล่มสลายของแบงค์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะฮะตราบใดที่ยังเป็น inverted yield curve ยังเป็นการดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะก่งตัวนะค่อนข้างสูงแบบนี้แล้วคุณเจอโรมยังไม่ยอมลดลงเนี่ยเพื่อแก้เงินเฟ้อเนี่ยก็ยังจะมีแบงค์เป็นแบบนี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะมีการสัมภาษณ์ผู้บริโภคนะว่ามีผลกระทบแค่ไหนนะฮะ Today many local banking customers might have some questions after state regulators shut down Philadelphia-based First Republic. It's the first FDIC insured bank to fail this year. Consumer reporter Nidia Han joining us now live in studio with what we all need. เป็นแบงค์แรกของปีนี้นะที่ fail ไปนะฮะNeed to know today, Nidia. Yeah, Brian, we do have good news for customers of Republic Bank. Republic's assets have already been taken over by Lancaster-based Fulton Bank, which means account holders shouldn't experience any major disruptions. Former customers of Republic Bank are... เนี่ยก็มีการออกมาแสดงเรียกว่าข่าวก็ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบไม่ต้องห่วงนะ former customer ก็คือลูกค้าเดิมไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างไม่มีผลกระทบเลย Now being greeted by Fulton Bank both in person and online after state regulators closed Republic Bank on Friday night. The FDIC covers everything in the bank and the bank just keeps on doing business. Over the ก็บอกว่า FDIC cover everything in the bank นะไม่ต้องห่วงนะ FDIC ก็มา cover ทุกอย่าง in the bank นะทุกอย่างก็ยังคงดำเนินต่อไปThe weekend, the Federal Deposit Insurance Corporation, or FDIC, announced Republic Bank's 32 branches in Pennsylvania, New Jersey, and New York would reopen as branches of Fulton Bank as... ก็ Republic Bank 32 สาขานะจะถูกเปิดใหม่อีกทีนะในชื่อของ Fulton Bank แทนนะฮะ As early as Saturday. The FDIC also said Republic Bank account holders can access their money by writing checks or using ATM or debit cards.ไม่ต้องห่วงนะคนที่มีบัญชีอยู่กับ Republic Bank นะครับยังเขียนเช็คได้ยังใช้ ATM ได้ใช้บัตรเดบิตการ์ดได้ทุกอย่าง Checks drawn on Republic Bank will continue to be processed แล้วก็เช็คที่เขียนเอาไว้เซ็นเอาไว้นะทุกอย่างก็ยังอยู่ใน process นะฮะเพราะว่า FDIC เข้ามาค้ำแล้ว And loan customers should continue making payments as usual คนที่ไปกู้เงินไว้นะโลนนะก็ต้องจ่ายดอกตามปกตินะไม่มีข้อยกเว้นนะเพราะว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม They don't have to do anythingYou just continue doing banking the way you normally would. บอกคุณไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะว่าคุณก็แค่ทำทุกๆอย่างเหมือนเดิมอย่างที่คุณทำกับแบงค์นั่นแหละนะฮะแค่เปลี่ยนชื่อนะเป็น Fulton Bank. There's no change. The only difference is that now eventually your checks will say Fulton on them instead of Republic. The FDIC estimates Republic Bank's failure will cost the Deposit Insurance Fund about $667 million.And says it entered into the agreement with Fulton to acquire Republic because compared to other alternatives, that is the least costly. ก็มีการคาดการณ์นะว่าล่มครั้งนี้เนี่ยก็สูญเงินไปกว่า667ล้านเนี่ยนะฮะเนี่ย Bank Failure Cost Deposit Insurance นะฮะเป็นประกันเงินฝากเนี่ยโดนไป667ล้านนะฮะก็ประมาณนี้เหนาะๆนะฮะน่าสนใจเหตุการณ์แบบนี้นะมันก็มาเรื่อยๆแหละแทรกไปเรื่อยๆทุกๆระยะนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้นะว่าแบงก์อื่นเนี่ยที่เงียบๆกันอยู่เนี่ยอาการเขาดีแค่ไหนนะฮะหรือว่าเขาโอเคแล้วนะฮะแล้วสักพักมันก็ตุ้มขึ้นมาแบบนี้นะจริงอันนี้ก็ไม่มีปีไม่มีคุยนะอยู่ดีก็เกิดขึ้นมาเลยศึกษานิดนึงแล้วกันนะครับ